สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหัวจะปวดเพื่อนบ้านตะกะป่วยจอดรถขวางทางเข้าออกแต่ไม่มีสำนึกสักนิดผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์คลิปร้องเรียนทางเพจโหนกระแสกรณีเพื่อนบ้านจอดรถขวางทางเข้าออกจนไม่สามารถเข้าบ้านได้โดยระบุข้อความว่าฝากแจ้งโหนกระแสด้วยครับจอดรถขวางทางเข้าบ้านจนเข้าไม่ได้บอกผมจอดได้เป็นที่ส่วนรวมเจ้าของบ้านไม่มีสิทธิ์ตะกะป่วยอยากดังทั้งครอบครัวก็จัดให้ครับเจ้าของบ้านเผยว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นบริเวณหน้าบ้านไม่อนุญาตให้จอดเมื่อไปถามเพื่อนบ้านกลับถูกตอบมาว่าในเมื่อเจ้าของบ้านไม่ค่อยได้กลับบ้านนานๆทีจะมาอยู่บ้านดังนั้นตนจะจอดตรงไหนก็ได้ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนรวมเจ้าของบ้านไม่มีสิทธิ์มาไล่ต่อมาลูกสาว2คนของเพื่อนบ้านก็ได้มาเจรจาด้วยโดยบอกว่าถ้าเจ้าของบ้านมาเมื่อไรก็ให้เดินมาเรียกให้ย้ายรถออกให้ซึ่งเจ้าของบ้านก็ตอบไปว่าทำไมจะต้องมาเรียกในเมื่อมันคือพื้นที่หน้าบ้านมีสิทธิ์ที่จะเข้าออกเมื่อไรก็ได้ไม่เกี่ยวว่าจะอยู่บ้านไม่อยู่บ้านนานๆมาครั้งหรืออะไรก็ตามมันเป็นสิทธิ์ของเจ้าของบ้านหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบอาทิเช่นตะกะป่วยเขาเข้าบ้านไม่ได้บ้านเขาจะอยู่ไม่อยู่ก็เรื่องของเขาอีกท่านบอกว่าทางเข้าบ้านเขาไม่ควรจอดครับอีกท่านบอกว่าครอบครัวหันษาฮ่าๆๆเห็นแก่ตัวเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ